รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพ่อลูกสุดฤทธิ์วันนี้2พ่อลูกของเราพาคุณผู้ชมไปหลบอากาศร้อนกันที่สกี365ลานฝึกเล่นสกีแห่งแรกของประเทศไทยค่ะงานนี้หนุ่มน็อตวรฤทธิ์ไม่พลาดที่ขอลองหัดเล่นด้วยนะคะหลังจากเล่นสกีบอกกันไปแล้วก็ต้องตามพิธีกรของเราไปรู้จักกับโรงแรม Light and Lazy at Thai Wake Park ซึ่งที่นี่ค่ะเขาเอาใจคนรักกีฬาทางน้ำอย่างเวคบอร์ดด้วยออกกำลังกายกันจนเหนื่อยแล้วก็ได้เวลาหาของอร่อยๆกันต่อที่ร้านเหนือน้ำที่นี่มีเมนูอาหารหลากหลายอย่างไว้คอยต้อนรับคุณผู้ชมให้มาลิ้มลองกันแน่นอนค่ะนอกจากของคาวแล้วนะคะที่นี่ยังมีคาเฟ่เก๋ๆติดริมน้ำไว้คอยบริการด้วยอร่อยทั้งขนมและเครื่องดื่มที่รับรองว่าจะทำให้คุณผู้ชมผ่อนคลายไปกับบรรยากาศแบบไม่อยากลุกไปไหนเลยแหละค่ะสวัสดีครับพูดแบบนี้นะครับพบกับพวกเรา2คนในรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ทางช่อง GMM 25นี้ครับโอ้ยตอนนี้ช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนบ่นว่ามันร้อนร้อนจริงๆ40กว่าองศาแล้วจะถึง50องศาหรือเปล่าไม่รู้ก็เพราะพวกเรานี่แหละไปตัดไม้ทำลายป่าเห็นไหมน้องที่เมืองน่านน่ะหัวโล้นร้อนหมดเลยเพชรบูรณ์หัวโล้นเมืองเลยหัวโล้นกรุงเทพก็โล้นเหมือนกันนะครับมีแต่ตึกทั้งนั้นเลยมันเลยทำให้เราร้อนกันใหญ่เอาล่ะวันนี้เราก็เลยหาสถานที่คลายร้อนให้กับท่านผู้ชมครับใช่แล้วครับวันนี้นะครับผมมี1สถานที่มาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักนะครับผมเป็นสถานที่เปิดใหม่นะครับเป็นลานสกีในร่มแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ Spell at Future Spa ครับถ้าอยากรู้ว่าข้างในเป็นอย่างไรต้องตามชมรายการเรานะครับช่วงแผลงฤทธิ์สนับสนุนโดยมาแยกแลกยิ้มแยกขยะ ก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตท.ทั่วประเทศ Mazda CX-5 ใหม่ Sky Active SUV บริษัท KTN Interface จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศท่านผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนอยู่กับคุณรณชัยหรือคุณโจซึ่งเป็นเทรนเนอร์ซูเปอร์วายเซอร์ของสกี365ครับสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามเลยวัตถุประสงค์ของการเปิดสกี365นี่ขึ้นมาเพื่ออะไรครับวัตถุประสงค์เลยต้องคุณปีเตอร์ดอร์แมนกับคุณพิมพ์กาวบังลีครับมีทัศนคติแล้วก็มีเป้าหมายที่ต้องการนำเสนอเครื่องฝึกสกีและสโนว์บอร์ดให้กับคนไทยหรือว่าคนไทยที่มีความสนใจในเรื่องของสกีและสโนว์บอร์ดครับครับที่อยากจะไปเล่นเมืองนอกแต่ว่ามีโอกาสน้อยครับก็มาฝึกที่นี่ได้ใช่ครับแล้วฟีลลิ่งมันจะเหมือนกับการไปเล่นที่ต่างประเทศเหรอครับเครื่องนี้สามารถฝึกได้ตั้งแต่ beginner ถึงขั้น advanced นะครับช่วยฝึกได้แต่เพื่อความเรื่องความรู้สึกเรื่องความลื่นอันนี้อาจจะแตกต่างความแตกต่างนะครับแต่แค่ฝึกด้านพื้นฐานหรือว่าเฉพาะเวลาสมมติว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศบ่อยๆไม่มีโอกาสได้ไปเล่นสกีในต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยตรงนี้คือฝึกทักษะได้ตลอดเวลาฝึกได้ตลอดเวลาเป็นแล้วมาฝึกซ้อมได้หมายความว่าฝึกไว้ไปเมืองนอกจะได้ลงเล่นได้เลยถูกต้องครับไม่ต้องไปนั่งแก๊กตรงนู้นไปถึงก็โชว์ของตัวเองได้เลยครับเก่งแล้วได้เลยครับใช้เวลานานไหมกว่าจะฝึกก็เราแบ่งอย่างนี้ครับตามหลักสูตรแล้วเนี่ย4ครั้ง4ชั่วโมงก็จะอยู่ในระดับ beginner ครับคุณสามารถไปเล่นได้ในระดับ4ชั่วโมงเล่นได้เลยครับฝึกสกีสามารถควบคุมสกีได้เบื้องต้นหยุดแต่หยุดได้ล้มหยุดได้รู้จักเบรกรู้จักเลี้ยวควบคุมสกีได้เดินทางต่อไปอะไรเงี้ยนี่4ชั่วโมง4ชั่วโมงวันเดียวดิก็วันเดียวแนะนำเนี่ยประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงต่อครั้งนะครับเพราะจะเหนื่อยประมาณ2ครั้งก็คือจะเล่นได้แล้วเบื้องต้นแล้วอันนี้ beginner แล้วมีอะไรอีกก็จะมี advanced ก็คือ beginner advanced เลยเหรอใช่ advanced ก็คือว่าเพิ่มเติมแล้วต้องการความคล่องตัวเพิ่มเติมมากขึ้น8ชั่วโมงขึ้นไป8ชั่วโมงตัวแล้ว16ชั่วโมงก็ถึงระดับขั้นสูงแล้วสามารถสกีคู่สกีพาราเลลได้มีคนไปเรียนเยอะมากก็พอสมควรครับเดิมพักเด็กเด็กพี่ใหญ่ปนกันครับส่วนมากจะเป็นเด็กจะเป็นง่ายกว่า
เด็กๆจะเป็นง่ายกว่าเขารับได้ไวกว่าใช่ผู้ใหญ่อายผู้ใหญ่ฝืนอายอายด้วยแล้วโชว์อย่างเงี้ยโอ้โหใช่ครับมีทุกคนเห็นหมดเลยล้มลุกล้มลุกล้มลุกลุกครากลัวด้วยกลัวด้วยแต่ที่เถียงข้างหลังเนี่ยมีทั้งหมด4สเตจด้วยกันถูกมั้ยใช่ครับข้างหลังเรามี3สโลปของตัวเครื่องที่มูฟที่สามารถเคลื่อนไหวได้ครับสโลปตรงกลางที่เห็นเนี่ยที่2เนี่ยจะเป็นสโลปเด็กเคลื่อนไหวไม่ได้ให้เด็กระดับ3ขวบขึ้นไปคือ3มันที่เห็นนี่มันเคลื่อนไหวขึ้นลงได้อีกเหรออ่าขึ้นลงมีตัวเดียวครับขึ้นลงเหมือนว่าเป็นลู่วิ่งอ๋อเป็นลู่สายพานปั่นได้อย่างเงี้ยเหรอใช่ครับตัวด้านขวามือสุดนะครับไกลสุดนั่นคือที่สูงสุดครับปรับได้ขึ้นลงต่ำสุด10องศาสูงสุด18องศาแล้วยังไงแล้วมันหมุนมันหมุนได้ครับสายพานหมุนได้อย่างงี้มันก็วิ่งมาเร็วเลยดิก็ความเร็วสูงสุด22กม.ต่อชั่วโมงไม่ชนตายเหรออ๋อไม่ครับการที่สายพานเคลื่อนไหวทำให้ควบคุมอุปกรณ์เนี่ยอยู่บนสโลปได้ตลอดเวลาอยู่กับที่แล้วก็ข้อหมุนให้เราแต่อยู่กับที่เหรอเราเล่นอยู่กับที่เหรอได้ครับควบคุมได้เหรอเว้ยถึงทำให้ชั่วโมงนึงเนี่ยที่เรียนเนี่ยมันเหนื่อยมันเบิร์นเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้หิมะนะไม่ใช่ครับเรามองไกลๆอู้ถ่ายแล้วก็มาทำหิมะกันตรงนี้ก็ทำให้มันใกล้ๆเคียงอ๋อใกล้เคียงเหมือนกับว่าใช่แต่หนาวไม่ได้หนาวแบบต้องอะไรเห็นอากาศแบบนี้แต่ขึ้นไปอ่ะเบิร์นเหงื่อออกคุณน็อตขึ้นไปเดี๋ยวจะรู้ว่าอันนี้เล่นไงก็คือไหลลงมาอย่างเงี้ยใช่ครับสโลปเนี่ยมันจะปั่นขึ้นของเราเนี่ยสไลด์ลงมันสวนทางกันนะเวลาเราหยุดมันก็จะดันเราขึ้นสามารถควบคุมอยู่บนสโลปเดี๋ยวเหรอใช่ครับเดี๋ยวอย่างนี้ต้องมีตัวอย่างคล้ายๆลู่วิ่งอย่างนี้ต้องลองไงต้องมีตัวอย่างให้เราดูแต่เราคงไปลองไม่ได้เดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวคุณน็อตลองเดี๋ยวคุณปีเตอร์จะเป็นคนเลสอนนำสวยไหมอ้าวล่ะถ้ามาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเว้นจากตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราได้ดูได้ฝึกนะอยากรู้ว่าถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยมีอย่างอื่นให้เราเล่นอีกไหมก็มีอะไรมีสโนว์บอร์ดมีปีนหน้าผาครับมีปีนหน้าผาล็อกคัมมิ่งปีนหน้าผาแล้วมีอะไรอีกกระเด้งกระเด้งขึ้นกระเด้งลงมีก็จะเป็นบาวส์ครับเป็นฝึกยิมนาสติกเสริมสร้างร่างกายของด้านสกีที่นี่นอกจากมาเล่นสกีแล้วก็ยังมีที่สนามออกกำลังกายนั่นน่ะสิมีอะไรบ้างมีจักรยานสปินไบค์มีจักรยานสปินไบค์มีปีนเขามีแอร์แทร็กครับสำหรับฝึกเสริมสร้างกล้ามเนื้อทุกอย่างนี่ฝึกเพื่อจะมาเล่นสกีให้ดีขึ้นใช่ครับแล้วร่างกายสกีเนี่ยด้านในด้านทักษะด้านกีฬาต้องแข็งแรงคอส้นหน้าท้องบอดี้ตัวนี้ต้องแข็งแรงแล้วครูฝึกนี่ไปฝึกจากที่มาจริงๆหรือว่าเป็นเราฝึกที่นี่จากเครื่องครับคุณปีเตอร์ดอร์แมนเป็นชาวแคนาดานะครับซึ่งเป็นโปรสกีมา 30-40 ปีแล้วครับเขามาจากสายตรงจากนักสกีเรซซิ่งแข่งสกีก็คือเขาเป็นคนถ่ายทอดทักษะคือมาที่นี่จะได้โปรระดับคุณปีเตอร์ได้สอนเลยถ้าเป็นแอดวานซ์นะครับหมายถึงว่าเป็นแอดวานซ์ถ้ารีเควสต์ก็คือจะคือค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ใช้จ่ายแต่ว่าทักษะที่สอนเนี่ยเป็นระดับเดียวกันหมายถึงว่าทักษะที่คุณปีเตอร์สอนเทรนเนอร์ที่นี่ก็สอนเหมือนกันอย่างนี้ค่าใช้จ่ายในการเล่นแต่ละครั้งนี่เท่าไหร่คิดเป็นชั่วโมงคิดเป็นชั่วโมงครับชั่วโมงละตอนนี้จาก 1,100 ครับโปรโมชั่นแล้ว990บาท990บาทต่อชั่วโมงนะฮะอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าใหม่จริงๆอ่ะสนใจอยากลองอยากเล่นแต่ยังไม่กล้า450บาทครับ45นาทีแต่ยังไม่เต็มชั่วโมงคือกล้าๆกลัวๆอยู่เพราะว่าก็เลยเริ่มใจปั้มลงไปก็กินเวลาไปแล้ว10นาทีครับตัดสินใจจะเล่นดีความสนุกสนานของการเล่นสกีในร่มแบบนี้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันได้ฝึกได้ไวกว่าถ้าคุณไปเรียนจากเมืองนอกเนี่ยมันจะใช้เวลาเยอะคุณมาที่นี่จะเป็นไวกว่านะครับค่าเฉลี่ยเนี่ย1ชั่วโมงเปรียบเทียบกับที่นู่นได้1วันนะครับในการใช้เวลาฝึกก็คือถ้าคุณมีแผนว่าจะไปเล่นสกีที่เมืองนอกอย่างตอนนี้ให้ทริปที่นิเซโกะที่ญี่ปุ่นเนี่ยแนะนำให้มาที่นี่ก่อนให้มาที่นี่เพื่อฝึกก่อนไปนู่นจะได้ไม่เสียเวลาถูกต้องครับเพราะถ้าไปเรียนที่นู่นก็แพงด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายสูงกว่าเป็นไวกว่าใกล้ชิดครูฝึกด้วยข้อดีแล้วการันตีไหมว่าเธอมาเนี่ยกี่ชั่วโมงเธอสามารถจะเล่นได้มีการันตีไหมเราไม่ได้คืนตังค์เนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าขึ้นอยู่กับผู้เรียนด้วยนะครับผู้เรียนด้วยเรียนไวเรียนช้าและเกือบ 100% น่ะเป็นได้แน่นอนครับเป็นได้แน่นอน4ชั่วโมงเป็นนานยัง27พฤศจิกายนครับปีที่แล้วนี่ยังไม่นานแล้วลูกค้าเป็นยังไงคนที่ตอบสนองดีครับตอบสนองก่อนพอดีว่าเปิดช่วงก่อนสกีที่นิเซโกะก็มาพร้อมก่อนที่จะไปเล่นโอเคน่าตื่นเต้นเปิดปีกี่โมงครับที่นี่ก็เวลาห้างเลยครับ10โมง11โมงถึง3ทุ่มประมาณ3ทุ่มนะไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดครับสกี365ครับโอเค365คือ365วันถูกต้องที่ตึกสเปลชั้น3ครับของ
ของ Future Park รังสิตโอเคสามารถจะสนใจติดต่อได้อย่างไรก็ติดต่อมาที่เบอร์นะครับ02-150-9045และ47ครับอย่างนี้เนี่ยนะคนที่จะมาเนี่ยต้องจองครูฝึกไหมจริงๆแล้วไม่ต้องจองหรอกครับเพราะครูฝึกเราเนี่ยสามารถสอนได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัครเยอะๆไงอุ้ยมาเป็น10 20คนเนี่ยครูฝึกเรามีกี่คนก็สโลปนึงเนี่ยเราให้เล่นนะ4ท่านนะบนสโลป4ท่านไม่มากกว่านี้ไม่มากกว่านี้ครับอันนี้เห็นมีนอกจากสกีก็มีสโนว์บอร์ดด้วยใช่สอนทั้ง2อย่างเลย2อย่างครับครับแล้วฝรั่งคนนี้คือใครผมขอแนะนำให้คุณตู่กับคุณน็อตนะครับรู้จักกับคุณปีเตอร์โดเมนนะครับสวัสดีครับที่คุยว่าเป็นโปรแชมป์สกีโปรสกีชาวแคนาดานี่แหละครับ How are you right now อายุเท่าไหร่แล้วโอ้ยเท่าไหร่58โอ้ยังเก่งเนาะแข็งแรงด้วย How long have you been skiing 35 years no more than that 40 years 40 years 35 years teachingWhoa, you came from Canada, right? Canada. How long have you been in Thailand? Well, about on and off for 8 years. 8 years? On and off, yes. On and off? Now I stay full time. Before I come and go working. In Japan, Australia, Austria, Italy to Europe. Okay, so teaching ski, right? Teach ski, coach ski racing.Okay. Now, like you teach my son. Okay. Now I'm ready. Ready to go. Yep. Now, you snowboard before, so maybe easy for you because you understand snow. So a little bit easier. Just one time snowboarding. No, that's okay. You know what it's like to slide. So. Okay. 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 Let's go. Okay. เล่นเลยไหมครับ เล่นเลยครับเดี๋ยวมันกันเว้ยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวยังไงวะนิดเดียวครับนิดเดียวยืนขึ้นใช้เฉยครับเดี๋ยวมันไหลลงมาอ๋อโอเคใจเย็นนะยืนบนสกีขยายออกอ๋อมันอยู่ที่ทิ้งน้ำหนักไปหน้าหลังนี่เหรอไม่ไปแล้วมันไม่ไปHow about my son? Well done. Well done. Yeah, no problem. He can coordinated, strong, understand sport. A few more times on the slope, learn to go back and forth, turn left, turn right. Can go to the snow. Next time, he gonna you teach okay, him again. Yeah, yeah. Okay. I'm really exciting. You can see my leg shaking, still shaking. แล้วก็ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าวิธีการเล่นตรงนี้เป็นอย่างไรถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจนะครับทางคุณโจเขาก็มีกิฟต์ไปซื้อให้ด้วยให้กี่ใบครับก็3รางวัลครับ3รางวัลนะครับทดลองเรียนฟรีครับ1ชั่วโมงฟรีเลยฟรี1ชั่วโมงนะครับหลังจากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยนะครับ Thank you Peter ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้นะคะหลายคนที่ชมรายการอยู่คงได้ไอเดียคลายร้อนด้วยการไปลองหัดเล่นสกีแบบหนุ่มน็อตของเราแล้วใช่ไหมล่ะคะช่วงหน้าใครที่ชอบกีฬาทางน้ำพลาดไม่ได้เด็ดขาดค่ะกับโรงแรม Light and Lazy แอดไทเวกพาร์คแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะนั่นนักกีฬาอย่างเดียวเลยใช่ค่ะกีฬาไม่เน้นอะไรเลยไม่เน้นความสะดวกสบายเท่าไหร่เน้นเรียบง่ายค่ะใช่ไม่หรูหรามากจริงๆอย่างคุณพ่อเนี่ยมาสักกี่วันแล้ววันเดียวก็ไปแล้ววันเดียวก็เป็นแล้วเหรอวันเดียวก็ไปแล้วไปเลิกเล่นถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีแยกประเภทห้องเป็น3แบบนะคะจะมีสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเนี่ยสำหรับลูกค้าที่แบบเน้นบัดเจ็ตหน่อยครับนะคะแล้วก็มีสุพีเรียร์ลูปตัวเนี้ยก็จะเน้นวิวก็มองมาเห็นวิวบึงชัดมากแล้วก็สุพีเรียร์รูมก็จะเป็นห้องที่แบบใหญ่ที่สุดแล้วก็จะมีครัวเล็กๆให้สำหรับลูกค้าที่มาเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้
ช่วง Specialist สนับสนุนโดยมาแยกแลกยิ้มแยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตท.ทั่วประเทศเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงเวลาหาที่พักกันแล้วล่ะครับเอาละครับเรียกได้ว่าเอาใจคนรักกีฬาทางน้ำโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไทเวกปาร์คครับผมแล้วโรงแรมก็มีที่นี่ด้วยชื่อว่าHotel Right and Lazy ครับผมสวัสดีครับคุณหญิงนะครับคุณอารีพันธ์นะครับ GM ของ Hotel Right and Lazy ครับผมถามถึงคอนเซ็ปต์ของโรงแรมครับว่าคอนเซ็ปต์คืออะไรครับคอนเซ็ปต์ของโรงแรมของเราเนี่ยจะเน้นสำหรับนักกีฬาที่มาเล่นเวคบอร์ดที่นี่นะคะตัวห้องเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักกีฬาเช่นอย่างพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่คือตัวเปียกได้ไม่ลื่นมากนะคะหน้าห้องก็จะมีที่แขวนเวคบอร์ดอะไรแบบนี้ค่ะทุกอย่างสำหรับนักกีฬาเวคบอร์ดโดยเฉพาะแต่คนอื่นจะมาพักง่ายบางทีเขาก็อยากจะมาดูบรรยากาศนะคนเล่นเวคบอร์ดแล้วก็นอนเพราะบรรยากาศดีนะแถวนี้เป็นเมืองใหญ่ไม่เล่งเท่งเลยบรรยากาศดีด้วยก็ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีแยกประเภทห้องเป็น3แบบนะคะจะมีสแตนดาร์ดเนี่ยสำหรับลูกค้าที่แบบเน้นบัดเจ็ตหน่อยนะคะแล้วก็มีสุพีเรียรูปตัวเนี้ยก็จะเน้นวิวก็มองมาเห็นวิวปึ้งชัดมากแล้วก็สุพีเรียรูปก็จะเป็นห้องที่แบบใหญ่ใหญ่ที่สุดแล้วก็จะมีครัวเล็กๆให้สำหรับลูกค้าที่มาเป็นครอบครัวอะไรแบบเนี้ยค่ะมีทั้งหมดกี่ห้องเลยครับทั้งหมด40ห้องค่ะเยอะเนาะห้องโอ้โหเยอะเหมือนกันเนาะเยอะเหมือนกันก็พอสมควรค่ะสำหรับรองรับลูกค้าเลยฮะค่ะแขกส่วนใหญ่ที่นี่เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติเป็นต่างชาติค่ะนั่นน่ะสิส่วนใหญ่เป็นต่างชาตินักกีฬาใช่ค่ะที่เล่นกีฬาส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาต่างชาติเลยเขามาเก็บตัวที่นี่เหรอครับก็ไม่ถึงขนาดเก็บตัวคือต้องเล่าเกินก่อนว่าเริ่มแรกที่บึงเปิดเนี่ยมันเกิดมาจากนักกีฬานะคะแล้วก็พอเราเปิดบึงก็จะมีนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาระดับโลกเข้ามาเล่นเข้ามาอะไรซึ่งรู้จักกันเป็นคอนแทคกันอยู่แล้วเขาก็รีวิวให้ปากต่อปากให้ก็จะมีนักกีฬารู้จักเยอะค่ะเจ้าของนี่เป็นนักกีฬาด้วยปะใช่ใช่เล่นกีฬานี้ด้วยค่ะอ๋อเป็นคนไทยทีมชาติใช่คนไทยเล่นทั้งครอบครัวเป็นทีมชาติด้วยค่ะอ๋อถึงแล้วอย่างฝรั่งเข้ามาเนี่ยเขามาอยู่นานไหมครับอยู่ที่กี่วันกี่เดือนมีหลายแบบมากเลยค่ะมาคืนเดียวมาเป็นวีคเป็นเดือนอยู่เป็นปีอยู่เป็นปีก็มีเหรอมีค่ะอยู่ทำอะไรอ่ะฝึกก็ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะเป็นนักกีฬาอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าตะเวนแข่งไปทั่วโลกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคนมาพักที่นี่มีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างครับก็เล่นเวคบอร์ดเล่นเวคบอร์ดใช่เล่นเท่านั้นเลยใช่ค่ะที่นี่เน้นเวคอย่างเดียวค่ะมีคนสอนใช่ก็จะมีเทรนให้ก่อนลงคอนเซปต์ eat sleep wake เลยค่ะที่นี่มานอนสักกี่วันจะเล่นเวกเป็นอาทิตย์นึงจริงๆอยู่ที่ความตั้งใจใช่ความพร้อมความตั้งใจร่างกายใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงจริงอย่างคุณพ่อเนี่ยมาสักกี่วันแล้ววันเดียวก็ไปแล้ววันเดียวก็เป็นแล้วเหรอวันเดียวก็ไปแล้วไปเลยเลิกเล่นเอาจริงๆสมมติจะหัดเล่นเวกเนี่ยมาอยู่ที่นี่จะดีกว่าใช่ไหมมานอนสักสองสามวันถ้าให้แนะนำก็สัก 2-3 วันก็ได้นะคะคือเหมือนกับว่าเอาวันแรกมาไปหัดเล่นที่บ่อบิกินเนอร์ก่อนครับคือเล่นหัดก่อนพอคล่องแล้วทรงตัวได้แล้วยืนได้แล้วควบคุมทิศทางได้แล้วก็มาที่บึงใหญ่เลยเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเกิดคนก็มีพื้นฐานในการเล่นสกีล่ะสกีน้ำเนี่ยจะง่ายไหมง่ายเพราะว่าเล่นสกีเล่นสกีมาแล้วเนี่ยมาเล่นอย่างเงี้ยก็เป็นได้เร็วเลยใช่ไหมใช่ใช่มันจะเป็นได้เร็วกำลังใช่ว่าร่างกายเราพร้อมไหมใช่ค่ะคือร่างกายอะไรน่าจะพร้อมมาแล้วแต่จริงๆตัวเนี้ยมันรากฐานมันมาจากเซิร์ฟบอร์ดค่ะเป็นสำนักกีฬาโต้คลื่นนะคะกระดานโต้คลื่นมันจะแปลงมาจากอันนั้นตอนเนี้ยสงสัยอย่างนึงว่าไอ้โรงแรมสำหรับคนทั่วไปที่พักกับโรงแรมสำหรับนักเวคบอร์ดมันจะมีความแตกต่างไงบ้างอยากเข้าไปดูในห้องนะก็เป็นยังไงอยากเห็นเหมือนกันแต่โดยมากไม่ต้องเป็นถึงนักกีฬาแล้วเนาะใช่ค่ะแค่เป็นคนธรรมดามันก็คล้ายๆกันนะใช่ใช่สบายสบายใช่ไปดูดีกว่าอย่างนั้นจะได้อธิบายถูกว่าเป็นยังไงประชาชนจะได้เห็นด้วยว่าฉันจะเป็นนักกีฬาฉันต้องมีอะไรได้ได้เลยค่ะไปดูห้องดีกว่าครับ
ห้องก็แบบห้องแบบนักกีฬาอย่างเดียวเลยใช่ค่ะนักกีฬาไม่เน้นอะไรเลยไม่เน้นความสะดวกสบายเท่าไหร่เน้นเรียบง่ายค่ะใช่ใช่ไม่หรูหรามากเล่นกีฬาเสร็จเพราะพวกนี้เขามาเขาเล่นแต่กีฬาใช่ค่ะถึงที่เขาแค่นอนอย่างเดียวเรามีห้องปาร์ตี้ให้เขาห้องนู่นห้องนี้เรามีโซนสันทนาการเขาอยู่แล้วใช่ค่ะที่เขาใช้ชีวิตได้ทั้งวันนี่ก็สามารถจะมองอย่างนี้เท่าไหร่อย่างนี้คือเท่าไหร่ครับหน้าไฮ895บาทค่ะไม่แพงนะชอบบรรยากาศตรงนี้มีทั้งนุ่งทั้งนาให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศหลายหลากของประเทศไทยมีฝั่งนี้เป็นนาฝั่งนี้เป็นบึงใช่ดูเย็นสบายดีห้องนี้จะใหญ่กว่าหน่อยใช่นะใหญ่กว่าหน่อยแล้วก็ความสะดวกสบายจะมีมากขึ้นแต่เดี๋ยวมากก็ไม่ได้เน้นอะไรมากมายนอนเดียวเก็บของนอนอ๋อนี่มีทีวีให้ใช่ค่ะเพราะเมื่อกี้จะไม่มีทีวีอันนี้ก็จะราคาสูงหน่อยใช่ค่ะพันกว่าบาทพันสามเก้าสิบห้าค่ะสามเก้าสิบห้าโอเคใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว้างเลยวิวได้เหมือนกันลมพัดตลอดเวลาเหมือนกันมีที่เก็บของให้มากขึ้นใช่ค่ะแล้วมีห้องหนึ่งห้องสวีทสวีทค่ะที่ว่ามีครัวอยู่ข้างในใช่มีครัวด้วยมีโต๊ะทานอาหารอันนั้นคืออยู่ได้นานเลยอยู่ได้เป็นเดือนอยู่ยาวๆเลยค่ะสวีทเลยค่ะโอ้อันนี้จะดูสบายกว้างใหญ่โอเคโอ้นี่ใหญ่เลยใช่มีครัวด้วยใช่ค่ะอันนี้เหมือนคอนโดห้องหนึ่งเลยเนาะค่ะตัวโซฟาถ้ามากันเยอะก็กางออกเป็นเตียงได้อีกได้ค่ะมีตู้เสื้อผ้าด้วยนี่สำหรับพวกอยู่นานใช่ค่ะอยู่กันนานอย่างนี้ห้องเท่าไหร่ครับ2,050บาทค่ะนี่ถือช่วงไทยใช่แล้วช่วงโลล่ะ1,650ค่ะโอเคสบายแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วสำหรับนักกีฬาใช่ค่ะถือว่าดีแล้วแล้วเขาไม่อะไรมากมายพวกนี้คิดว่าเนี่ยคนที่มาดูห้องแล้วมาดูสถานที่ของเวกบอร์ดเนี่ยนะหลายๆคนอยากจะมานอนนะแล้วจะได้มาฝึกหัดด้วยอย่างปีก็มีพลังอยากจะฝึกหัดขึ้นมานี่โอ้ต่าง บรรยากาศดีที่นี่จริงๆแล้วนอกจากโรงแรมแล้วก็มีเวกบอร์ดบรรยากาศทุกอย่างมันร่มรื่นดีเย็นสำหรับหน้าร้อนอย่างนี้นะมันเพิ่มความเย็นมีลมโชยมีท้องนาให้เห็นมีวัดให้เห็นมีอะไรทุกอย่างบันนอกจะมานี่มายังไงไทยเวกบอร์ดอยู่ที่คลองอะไรนะคลองหกลำลูกกาลำลูกกาคลองหกถ้ามาเส้นวงแหวนมอเตอร์เวย์ค่ะก็จะง่ายลงวงแหวนมาแล้วก็เลี้ยวขวามาเลยผ่านบิ๊กซีผ่านโฮมโปรแล้วก็ข้ามสะพานข้ามคลองหกแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาอีก5กิโลเข้ามาเรื่อยๆค่ะไทยเวกพาร์คจะอยู่ขวามือใช่เวลาเปิดปิดครับเวลาเปิดปิดเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงเฉพาะเวกบอร์ดนะใช่ตั้งแต่9โมงเช้าถ้าเป็นศุกร์เสาร์เปิดถึงเที่ยงคืนนะคะถ้าอาทิตย์ถึงพฤหัสเปิดถึง4ทุ่มครึ่งนี่แหละฉลาดเปิดถึงเที่ยงคืนเหนื่อยแล้วฉันเล่นเที่ยงคืนนอนดีกว่านอนที่นี่ดีกว่านอนไปเลยใช่ไหมฮะแล้วมีเว็บอะไรบอกเว็บไซต์ก็เข้าที่ www.thaiwaypark.comค่ะแล้ววันนี้ก็มีเยอะไปเจอให้ดูมีให้ด้วยเหรอมีใช่ไหมกี่ห้องห้าห้องนะครับหลังจากจบรายการนะครับท่านผู้ชมก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยเป็นบรรยากาศเหมาะสำหรับร้อนๆแบบนี้ช่วงหน้าร้อนคุณพ่อคุณแม่พามานอนพักผ่อนที่นี่ให้ลูกฝึกเล่นได้บ่อยนะซึมซับเข้าไปนะเขาจะได้มีความอยากเล่นแม้วันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับรู้จักกับพี่พักกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับเมนูอาหารไทยโบราณหลากหลายภาคที่หารับประทานได้ยากที่สอนพิกรจะพาไปลิ้มรสความอร่อยและสัมผัสกับบรรยากาศที่ร่มรื่นวิวริมแม่น้ำกันที่ร้านเหนือน้ำค่ะนี่เด
ย็นที่สุดก็แช่เพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนร้านอาหารที่ทำก็แช่ได้ก็ต้องเป็นชาววังนิดนึงถ้าเราไม่ใส่ไข่แมงดาเราใส่อะไรได้ใส่ไข่แมงดาใส่หอยแมงคู่ก็ได้หอยแมงคู่หอยขมได้ไหมได้ถ้าแขกสั่งอ๋อเหรออันนี้ใบเลี้ยงผัดไข่ที่ภาคใต้มีเพราะนี่อาหารหลากหลายเหมือนกันนะหลายภาคเลยนะมีทุกภาคเลยอันนี้อะไรนี่แหละอันนี้ลาบปลากระเพียนค่ะอ๋อแค่ปลากระเพียนครับใช่ค่ะมีความกรอบเอาไปทอดกรอบนี่อะไรอ่ะเป็นหนังที่เอาไปทอดอ่ะเกล็ดเพื่อนเหรอเกล็ดได้ไหมเกล็ดปลาใช่ไหมเกล็ดใช่ไหมเกล็ดช่วงสุดฤทธิ์สุดเดชสนับสนุนโดยมาแยกแลกยิ้มแยกขยะ ก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตท.ทั่วประเทศน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้และตอนนี้เราสองคนก็อยู่ในร้านบ้านเหนือน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่กับคุณกุ๊กกิ๊กคือคุณถานิสรามังกรพาณิชย์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านสวัสดีหนูกุ๊กกิ๊กจริงๆแล้วโอ้คุณแม่เป็นเจ้าของหรือตัวเองเป็นเจ้าของก็คุณแม่ค่ะช่วยกันบริหารเราก็ช่วยกันอยู่เปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ย7ปีค่ะปีนี้ที่7แล้วค่ะโอ้เปิดมานานแล้วเนาะไม่มันดูเหมือนบ้านที่มันเก่าแก่มากเลยก็คือตัวบ้านจะเป็นบ้านเก่าที่อยู่ในนามานะคะจริงๆบ้านเราอยู่ข้างๆกันแล้วก็มีไอเดียว่าจะพัฒนาก็คือรีโนเวทเอาไม้เก่าๆขึ้นมาทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละสิแล้วก็เป็นชื่อบ้านเหนือนามเพราะว่าเรายกบ้านขึ้นมาอันนี้คือบ้านเก่าของเราเองเลยใช่ค่ะตั้งแต่สมัยไหนแล้วใช่มั้ยครับสมัยคุณปู่อย่างเงี้ยค่ะเอาบ้านเก่าใช้เป็นประโยชน์ใช่ทำเป็นร้านอาหารเลยดีกว่าอาหารส่วนใหญ่ที่นี่เราเสิร์ฟอาหารอะไรครับส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทยนะคะอาหารไทยดั้งเดิมดีกว่าที่อื่นจะไม่หาไม่ค่อยได้ครับผมใครเป็นคนคิดเมนูก็ช่วยกันคิดว่าจะทำอะไรดีใช่ค่ะแล้วร้านอาหารจะเน้นพวกอาหารโบราณอาหารโบราณเป็นกุ้งแม่น้ำเผาอ๋อที่นี่ขึ้นชื่อเนาะกุ้งแม่น้ำติดแม่น้ำเลยก็ตกอะไรนี้คุณลูกกี้กินเท่าไหร่เนี่ยเท่าทีครับ28ค่ะ28แล้วก็ช่วยแม่บริหารตั้งแต่21เลยเหรอใช่เรียนจบเลยค่ะช่วยเลยก็ดีเนาะไม่ต้องไปให้คนอื่นมาดูแลเราก็ดูแลกันเองใช่มาดูเมนูอาหารกันบ้างนะครับข้างหน้าเรามีเมนูอะไรบ้างเนี่ยนี่เด่นที่สุดข้าวแช่ข้าวแช่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนร้านอาหารที่ทำข้าวแช่ได้ก็ต้องเป็นชาววังนิดนึงใช่ไหมพวกนี้เป็นอาหารที่จุกจิกใช่อันนี้ก็จะเป็นช่วงเฉพาะช่วงสงกรานต์คือที่บ้านชอบทานกันอยู่แล้วก็เลยให้หาทานยากด้วยเนอะใช่แล้วนี่ไปได้สูตรมาจากไหนครับเนี่ยก็มีเพื่อนๆรู้จักกันนะคะก็คือทางที่บ้านเป็นคนชอบทานอยู่แล้วก็จะเป็นผสมเฉยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่มันอร่อยอะไรที่ตรงไหนจุดเด่นก็เอามาใส่ในข้าวแช่ของเราตัวนี้ในข้าวแช่นี่มีอะไรบ้างอันนี้มีเป็นชัยโป๊ผัดไข่นะคะกะปิกะปิทอดพริกหยวกพริกหยวกอันนี้อร่อยอร่อยไส้หมูพริกหยวกยัดไส้แล้วนี่กระเทียมดองใช่ค่ะแล้วนี่คือปลาป่นนะครับแล้วนี่ก็น้ำดอกมะริใส่น้ำแข็งหน่อยเย็นๆใช่เย็นชื่นใจหน้าร้อนแบบนี้ทานเข้าไปนี่ชื่นใจเลยใช่มีเมนูอะไรครับนี่กระทะเนี่ยอันนี้เป็นแกงคั่วสับปะรดไข่แมงดาค่ะแกงคั่วสับปะรดไข่แมงดาใส่ไข่แมงดาด้วยหลายคนชอบนะคะเมนูแปลกเนาะเราไม่เคยกินเลยเนาะไม่เคยกินแกงคั่วสับปะรดเราเคยทานแต่ใส่ไข่แมงดาไม่เคยเห็นนะคะมันจะมันไข่แมงดาขึ้นมากลิ่นของไข่แมงดาจะช่วยเสริมสร้างอรรถรสในการรับประทานอันนี้ใบเลี้ยงผัดไข่ที่ภาคใต้มีกันเยอะเพราะนี่อาหารหลากหลายเหมือนกันนะหลายภาคเลยนะมีทุกภาคเลยอันนี้อะไรนี่แหละอันนี้ลาบปลาตะเพียนค่ะอ๋อใช้ปลาตะเพียนมาสับๆใช่ค่ะจะมีความกรอบๆเอาไปทอดให้กรอบนี่อะไรอ่ะเป็นหนังที่เอาไปทอดอะค่ะเกล็ดเพื่อนเหรออ๋อเหรอทานได้ไหมทานได้ปลาใช่ปะใช่ค่ะใช่ไหมเกล็ดเขาเรียกว่าเกล็ดปลาตะเพียนมันจะกรอบเกล็ดปลาตะเพียนนี่นะทานได้เลยเหรอทานกับทานคู่กับ
ปลกไหมแปลกเลยกรอบไปหมดเลยแล้วนี่ไข่เจียวอะไรอ่ะไข่เจียวทรงเครื่องค่ะเป็นยังไงอ่ะคือเราไม่ได้ใช้กระทะทอดเราจะใช้เป็นหม้อเพื่อให้มันฟูขึ้นมาจะทะเลทรงเครื่องข้างในก็ใส่เครื่องด้วยมีเครื่องอะไรบ้างครับเป็นทะเลมีกุ้งหอยปูปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเป็นไข่เจียวทะเลเหรอใช่มีใบโหระพาด้วยเป็นไงชิมยังจุดเด่นของไข่เจียวของที่นี่เป็นเพราะอะไรมันทำไมแข็งก็คือเวลาทำใช้เวลานานเหมือนกันเพราะไม่ใช่แค่ทอดไข่ธรรมดาต้องรอให้มันฟูขึ้นมารอให้มันค่อยๆสุกค่อยๆสุกก็คือไข่เจียวทั่วไปถ้าใส่กระทะมันจะแบนๆใช่อันนี้จะทำให้มันฟูๆอย่างนี้ใช้ไข่เจียวกี่ฟองเนี่ย5ฟอง5ฟองเลยเหรอใส่ไข่เป็ดได้ป่ะไข่ไก่ไข่ไก่ธรรมดาเลยไข่ธรรมดาใส่ไข่เป็ดเนื้อเป็ดกันอ่ะนี่อะไรเอ่ยอันนี้เป็นต้มส้มต้มส้มเหนืออ่อนพอปลากระพงปลากระพงปลากระพงอันนี้ต้มส้มปลากระพงใช่ถ้าบางคนชอบปลาเนื้ออ่อนทางร้านก็ทำทางร้านก็มีด้วยแสดงว่าปลาเนื้ออ่อนที่นี่ขึ้นชื่อดีชื่อเสียงเยอะก็เลยใช้แต่หน้านี้ไม่มีปลาเนื้ออ่อนก็เลยเป็นปลากระพงแทนท่านจัดจานเป็นสุดท้ายพลาดไม่ได้เลยค่ะอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำเผาค่ะกุ้งแม่น้ำเผาเลยนี่สี่ตัวนี่สามตัวนี่หลวงสามตัวหลวงจะแล้วแต่หน้าเหมือนกันบางหน้าก็ใหญ่บางหน้าก็จะเล็กอยู่โดยมากลูกค้ามาเนี่ยสั่งเมนูอะไรมากที่สุดส่วนใหญ่ถ้าแนะนำก็จะเป็นนี่เมนูแนะนำหมดค่ะจะเป็นกุ้งคือมาร้านบ้านหรือน้ำก็สั่งเมนูพวกนี้แหละใช่ถ้ามาไม่ถึงนี่ถ้ามาแล้วไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึงนะแล้วยำเยิ้มอะไรที่นี่อร่อยยำเยิ้มยำมียำยำเห็ดโคนกุ้งสดยำโคนกุ้งสดใช่ค่ะยำถั่วพลูก็มีโดยมากก็จะเป็นอาหารไทยๆเนาะใช่อาหารไทยแบบตั้งเดิมลองชิมข้าวแช่ข้าวซีเป็นยังไงบรรยากาศดีนะอยู่ติดน้ำติดแม่น้ำอันนี้แม่น้ำอะไรแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าพระยาเลยของเราจะเป็นคุ้งน้ำจะได้เห็นวิว360แล้วน้ำดีเยอะนะกลัวไหมน้ำเออน้ำขึ้นถึงนี่ก็เอาน้ำท่วมก็ท่วมมันท่วมเหรอท่วมถึงคอเลยค่ะแต่นี่ขนาดแบบว่าเที่ยงแบบนี้นะยังมีลมเย็นตลอดเวลานะถือว่าไม่ร้อนร้านเปิดกี่โมงเปิด11โมงค่ะ11โมงยาวถึงกี่โมงถึง4ทุ่มถึง4ทุ่มเลยทุกวันป่ะทุกวันเป็นไงปีชิมครบยังยังเดี๋ยวจริงๆนี่แหละครับเลี้ยงผักไข่เลี้ยงผักไข่หายากไหมที่นี่กรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวมากแล้วเลี้ยงหรือก็หายากนะคะของเราก็จะเป็นตามฤดูจริงๆเฉพาะร้านอาหารใต้เท่านั้นถึงจะมีเมนูนี้เป็นคนใต้หรือเปล่าไม่ก็ทำไมถึงเอาเมนูนี้มาไว้ในร้านอาหารชอบทานด้วยแล้วก็อยากให้มีอาหารที่หลากหลายหลากหลายรสดีรสดีเลยไม่ได้หรอไข่จงไข่เจียวเพราะว่าอร่อยถึงครบยังเนี่ยเนี่ยชอบกุ้งไหมคะอันนี้หรอเอาละตอนนี้น่าทานครบทุกอย่างแล้วเนอะเลือกได้หรือยังเมนูจุดที่จุดเด่นท่องในวันนี้ก็คือนี่เลยครับเอาละครับตอนนี้เราก็จะมารู้กันว่าเมนูสุดฤทธิ์สุดเด่นของเราในวันนี้โดยชื่อว่าแกงคั่วสับปะรดไข่แมงดาดูซิว่าป้าอ้อยคนนี้จะทำอย่างไรให้เราชมการสวัสดีป้าอ้อยสวัสดีค่ะป้าอ้อยเป็นแม่ครัวมานานยังนานแล้วค่ะกี่ปี3ปี3ปีเลยนานแล้วเมื่อก่อนทำอะไรก็ออกไปพักตั้งแต่จริงๆแล้วชีวิตอยู่ในครัวมันนี่นานไหมนานเหรอประสบการณ์เยอะมากนอกจากทำแกงคั่วอร่อยแล้วทำอย่างอื่นได้อีกไหมตรงเนี้ยทำอะไรมั่งลาบปลาตะเพียนอ๋อแล้วอะไรอีกเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วที่คนเขาชื่นชมกันคือแกงคั่วกับลาบปลาตะเพียนใช่ไหมแกงส้มแหละทำไหมแกงส้มชะอมไอ้แกงส้มไอ้อะไรอ่ะเออแกงส้มกันละกันเนาะแกตื่นเต้นฮะแกบอกโอ้โหเนี่ยในชีวิตแกเนี่ยในชีวิตแกเนี่ยไม่เคยออกทีวีวันนี้ได้ออกป้าอ้อยตื่นเต้นมากพูดไม่เป็นธรรมดาเนี่ยช็อต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 อยู่ในครัวใช่ไหมเป็นเจ้าแม่ใหญ่เอาละครับเรามาดูซิว่าแกงคั่วสับปะรดไข่แมงดานั้นทำอย่างไรเอาแล้วทำไมต้องมีไข่แมงดามั่งเนี่ยไข่แมงดาไข่แมงดานี่กะทิสับปะรดสับปะรดพริกแกงพริกแกงคั่วนี่เป็นพริกแกงอะไรใส่อะไรมั่ง
ก็ใส่ตะไคร้ใส่หอมใส่พริกและใส่ผิวมะกรูดอ๋อหนักอะไรแกงคั่วเนี่ยต้องตะไคร้ข่าตะไคร้กับข่านี่ต้องหอมกับหอมแดงหัวแดงโขกกับไปต้องไปตะไปเผาไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องเผาเลยเอามาตำสดๆเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นสีแบบนี้เข้มข้นเอาละครับลงมือทำกันเลยนั่นคือน้ำกะทิน้ำกะทิค่ะน้ำกะทินี่ใช้หัวหรือใช้หางหรือใช้หัวค่ะใช้หัวก่อนค่ะใช้หัวก่อนไอ้ตรงนี้หางมันค่ะอ๋อเครื่องแกงที่เราตำไว้แล้วค่ะโอ้โหก็ใช้หนักเหมือนกันเนาะใส่เยอะพวกนี้ต้องใส่เยอะๆมาถึงจะถึงรสถึงชาติใช่ไหมถึงจะหอมแล้วต้องปรุงรสด้วยอะไรอ่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาใส่น้ำตาลเข้าไปหน่อยนึงน้ำปลาน้ำปลาช้อนสับปะรดแค่สองช้อนสับปะรดต้องออกรสเปรี้ยวด้วยใช่ไหมจ้าต้องเคี่ยวให้ออกเปรี้ยวอ๋อต้องเคี่ยวให้น้ำสับปะรดเข้าไปในกับน้ำกะทิกับเครื่องแกงด้วยแล้วเราก็ใส่หางใส่หางกะทิด้วยใส่หางกะทิไปไม่ให้มันข้นมากถ้าเราไม่ใส่ไข่แมงดาเราใส่อะไรได้อีกแล้วแต่แขกเขาจะสั่งค่ะอ๋อเหรอค่ะได้มีใส่ไข่แมงดาใส่หอยแมงผู้ก็ได้หอยแมงผู้หอยขมได้ไหมได้ถ้าแขกสั่งอ๋อเหรอแต่เราโดยมากจะขายไข่แมงดาไข่แมงดาค่ะใส่แค่นี้นิดนึงก็สำคัญคือเคี่ยวให้สับปะรดมันแตกความเปรี้ยวใส่ลงไปในน้ำเสร็จแล้วนะคะตากก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยต้องใส่หัวกะทิใส่หัวกะทินิดนึงดูมีสีสันดูให้สวยขึ้นครับผมโรยพริกแล้วก็สีแดงใบมะกรูดด้วยค่ะใบมะกรูดกับพริกแดงเพิ่มความสวยงามเพิ่มกลิ่นเข้าไปนิดนึงก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการแหมน่าทานมากๆเลยทำก็ไม่ยากไม่เย็นเท่าไหร่นักนะแต่น้ำพริกเราต้องโขกไว้ก่อนเนาะจ้ะข้อสำคัญคือเราต้องโขลกน้ำพริกไว้ก่อนเราไม่ใส่ไข่แมงดาก็ได้ใครไม่ทานไข่แมงดาบางคนแพ้ก็ทานอย่างอื่นได้แล้วแต่สั่งหอยแมงผู้เอ้ยหอยขมเอ้ยอะไรก็ว่าไปปลาก็ได้ปลาก็ได้นะครับโอเคแต่เมนูนี้ป้าอ้อยบอกของเขาอร่อยสุดๆเราก็เชื่อใจเพราะเราชิมมาแล้วนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์น้ำมันงาจีนตามมังกรคู่มอบให้ครับขอบคุณค่ะจริงๆแล้วก็ทำไม่ยากเลยไปดูพวกผู้ก็ทำนี่มันเป็นของหมูหมูแต่จริงมันอยู่ที่การปรุงรสชาติให้มันกลมกล่อมแล้วก็อร่อยแค่นั้นเองนะคะมันจะเปรี้ยวที่สับปะรดสับปะรดจะช่วยเสริมรสชาติแต่มันก็เป็นอะไรที่แปลกแล้วเป็นอะไรที่สำหรับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่จะชอบแต่ดูเขาเหมือนกับเคี่ยวโกน้ำพริกดีนะเพราะว่ามันไม่เป็นมันที่มันลอยขึ้นมาเลยเป็นเนื้อเดียวกันเลยนี่ถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจอยากจะมาทานที่บ้านเหนือน้ำนี่เดินทางมันยังไงครับก็ร้านบ้านเหนือน้ำนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมอำเภอเมืองเดินทางไม่ไกลลงทางด่วนบางปูนก็ถึงนะคะเหรอครับใช่ลงทางบางปูนแล้วไงเลี้ยวซ้ายแล้วก็มุ่งหน้ามาทางปทุมธานีข้ามสะพานข้ามแม่น้ำร้านเราจะอยู่ใต้สะพานใต้สะพานพอดีเลยมีป้ายบอกเนาะมีเบอร์โทรศัพท์ถ้าโทรมาได้ที่02นะคะ9780966หรือว่าติดต่อมา Facebook ก็ได้ค่ะบ้านเหนือน้ำเลยค่ะมีวันหยุดไหมครับเนี่ยมีวันหยุดไหมไม่มีค่ะเปิดทุกวันเนาะตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง4ทุ่ม4ทุ่มนะครับท่านผู้ชมครับติดต่อมาได้เลยรสชาติอาหารอร่อยจริงๆแล้ววันนี้คุณคุกกี้ก็มีกิฟต์วอเชอร์ให้ดูใช่ค่ะมีกิฟต์วอเชอร์เป็นสำหรับท่านผู้ชมนะคะ1,000 บาท5 รางวัล
ให้มาทานที่บ้านเหนือหนามได้ค่ะ5รางวัล นะครับวิธีการได้ก็ง่ายนิดเดียวครับหลังจากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยครับวันนี้ขอบคุณนะคุณกิ๊กมากขอบคุณมากครับก็อย่าเพิ่งไปนะคะคือทางร้านเรามีเป็น floating cafe คือ on the river cafe ลงไปดื่มกาแฟทานขนมได้อ้าวเหรอบนแม่น้ำเลยค่ะงั้นเดี๋ยวทานที่ก่อนเสร็จแล้วไปได้ครับผมข้างในดูน่ารักเชียวก็คืออยู่บนเป็นเรือแล้วก็ทำเป็นใช่เป็น floating cafe เป็น floating cafe แล้วก็อยู่บนน้ำนี่เลยนะครับผมและนี่คืออันนี้เป็นซิกเนเจอร์เมนูของทางร้านนะคะเรียกว่า Noah Park create ขึ้นมาเองจะเป็นเหมือนเรือโนอาครับผมอันนี้แหละเมนูนี่เมนูก็เป็นไอแพดไอเพิร์ดใช่นี่เลือกเอาอยากทานอะไรก็เลือกเอาใช่ค่ะช้าหน่อยครับอ่ะมาแนะนำเมนูล้างปากกันสักหน่อยดีกว่าเป็นเมนูอะไรถ้าเป็นกาแฟจะแนะนำเป็นคาราเมลมาคิอาโต้อะค่ะออกรถออกฤทธิ์นะครับเราก็มาเรียนแพร เรียนแพร์นี้สร้างมานานยังครับเนี่ยเพิ่งเปิดได้ปีกว่าค่ะปีกว่าเองข้างในดูน่ารักเชียวก็คืออยู่บนเป็นเรือแล้วก็ทำเป็นใช่เป็น floating cafe เป็น floating cafe แล้วก็อยู่บนน้ำนี่เลยนะครับผมตรงนี้ก็เสิร์ฟกาแฟขนมเค้กอะไรพวกนี้เดี๋ยวมามานั่งชิวๆนั่งกินบรรยากาศนะช่วงบ่ายหลังจากทานอาหารเสร็จก็มาดื่มกาแฟสักหน่อยก่อนจะไปทำอะไรต่อเนาะอันนี้เสิร์ฟอะไรบ้างก็จะมีเป็นกาแฟชามิลเชคสมูทตี้นะคะหรือว่าเป็นขนมต่างมีขนมเค้กด้วยค่ะขนมเค้กทำเองค่ะฝีมือสุดยอดที่นี่อืออ้าวแล้วครับแล้วก็มีอะไรน่าทานนอกจากกินอะไรลองชิมของเขาซิว่าเป็นยังไงแล้วมีของติดบ้านกับบ้านติดไม้ติดมือไหมอย่างเงี้ยก็มีขนมซื้อกลับบ้านได้ค่ะนี่นี่เป็นคอนเฟกต์ป่ะมีคอนเฟลกมีบัตเตอร์ฟลายหรือว่าจะเป็นเค้กเป็นชิ้นซื้อใส่กล่องกลับบ้านได้ค่ะอ่ะเมนูขึ้นชื่อของนี่คืออะไรถ้าเมนูขึ้นชื่อถ้าเป็นขนมจะเป็นโนอาสอาร์คอันนี้ create เองใช่ค่ะเป็นพวกเบอร์รี่คอมโพสอยู่ในเรือค่ะอันนี้อะไรเมนูอะไรนี่เมนูก็เป็น iPad ใช่เนี่ยค่ะเลือกเอาอยากทานอะไรก็เลือกเอาใช่ค่ะช้าหน่อยครับอ่ะมาแนะนำเมนูล้างปากกันสักหน่อยดีกว่าเป็นเมนูอะไรถ้าเป็นกาแฟจะแนะนำเป็นคาราเมลมาคิอาโต้อะค่ะคาราเมลมาคิอาโต้นะฮะอันนี้โอเคอันนี้อ่านได้เลยเหรออันนี้1อันแล้วอะไรอีกอันนึงดีแล้วก็จะมีเป็นปังเย็นปังเย็นขนมปังเย็นเออหน้าร้อนนี่ก็ดีนะเอาปังเย็นอ่ะเอามาลองทานดูเดี๋ยวไปนั่งทานแล้วกันเนาะค่ะครับนี่คืออันนี้เป็นปังเย็นค่ะอันนี้ปังเย็นเลยอ๋อเป็นนี่แหละอันนี้อะไรอันนี้เป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ปั่นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ปั่นเดี๋ยวปังเย็นนี่เป็นไงคือปังเย็นจะเป็นน้ำแข็งใส่น้ำแดงแล้วก็จะมีปีขนมปังค่ะอ๋อก็เหมือนขนมปังเย็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเราทำมาเป็นมิลเชคอันนี้ก็ดูได้เลยใช่ค่ะก็ร้อนอันนี้เหมาะมากอันนี้ก็สตรอเบอรี่โยเกิร์ตสมูทตี้นะผู้หญิงที่ชอบเปรี้ยวๆหวานๆอ๋อแต่เราไม่ปั่นสตรอเบอรี่ไปกับนี่ไงปั่นนี่ไงเม้นๆๆๆเนี่ยอันนี้ใส่ทีหลังใส่ทีหลังปั่นเราปั่นโยเกิร์ตก่อนเวลาจะทานแล้วก็ท็อปด้วยสตรอเบอรี่สดชิมแล้วนี่คืออันนี้เป็นซิกเนเจอร์เมนูของทางร้านนะคะเรียกว่า Noah Ark create ขึ้นมาเองก็จะเป็นเหมือนเรือโนอาครับผมมีเป็นครีมชีสเบอร์รี่คอมโพสครัมเบิลแล้วก็วานิลลาไอศกรีมค่ะให้เวลาลูกได้ไหมครับอย่างนี้จานเท่าไหร่180ค่ะโอเคนะของเยอะสตรอเบอรี่ก็แพงหน่อยเป็นไง
ก็อร่อยดีแล้วร้อนนี้กินแล้วชื่นใจย้ำอีกทีที่นี่เปิดปิดกี่โมงครับถ้า on the river เปิดกี่โมงครับ11โมงถึง3ทุ่มครึ่งค่ะทั้งวันเลยเหรอไม่มีช่วงกลางวันไม่มีหยุดไม่มีค่ะทั้งวันเลยไม่มีวันหยุดด้วยค่ะเดินทางมายังไงครั้งนึงจากร้านนี่เดินทางยังไงเรารู้แล้วเดินทางมาร้านยังไงจากร้านเดินทางมาตรงนี้ยังไงจากร้านคือเดินลงมาที่เปาะก็ถึงก็ถึงเลยง่ายๆนะครับผมเรียบร้อยมีกิฟต์วอเชอร์ให้มีอีกแล้วค่ะก็เป็นกิฟต์วอเชอร์ของอันนี้เป็นร้านออนเดอะริเวอร์เองนะคะ500บาท5ใบ5ใบ500บาทนะ500บาท5ใบง่ายนิดเดียวครับหลังจากจบรายการก็โทรมากันละกันท่านจะได้กิฟต์วอเชอร์นี้ไปทันทีขอบคุณมากขอบคุณมากครับเวลาของเรา2คนในรายการพ่อลูกสุดดินแล้วนะครับครับผมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา 10:45 นาทีทางช่อง GMM 25แห่งนี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับเรา2คนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนเนี่ยรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับต้องติดตามชมนะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ